are sprinting their last final. ไม่ได้เว้ยชื่ออะไรมาอีกแล้วมาแล้ว3 3 9 3 3โอ้เลขสวยดีฮะช่วยหน่อยทำได้แล้วเสียชูมือหน่อยเฮ้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 อยู่ครับอยู่กำลังจะรับเหรียญครับก่อนท่านอะไรเอาอยู่หลังเทสไทยล้านหนึ่งแล้วหนึ่งล้านยาวเทียมยาวเทียมน่าจะอีกประมาณจบครึ่งชั่วโมงรับเหรียญ4 โมงเยอะแล้วครับเช้าเฮ้ยมณิพันธ์ชุตติ환영 여러분, 태국의 국가가 연주되겠습니다. 국기를 향해 경의를 표해 주시기 바랍니다. Ladies and gentlemen, please rise and face the flags for the national anthem of Thailand. เขาไปทำเดี๋ยวไม่ได้เสียงความรู้สึกนะตอนนี้ฮะโปรดในศาลฮะดีการไปยืนด้วยดีใจสุดๆค่ะพี่เพราะว่า4 ปีที่รอคอยมาค่ะพี่4 ปีที่แล้วทำพลาดไปปีนี้คิดว่าขี่ให้สนุกและทำได้เท่าที่ซ้อมแล้วเอาแรงที่ได้ซ้อมออกมาใช้ให้เต็มที่แค่นี้หนูก็พอใจแล้วค่ะแต่วันนี้หนูดีใจมากที่สุดในชีวิตเลยถ้าเป็นไม่ได้อยากให้พ่อกับแม่มายืนอยู่ตรงนี้แต่มีตัวแทนก็น้องชายมาดูก็มีกำลังใจเป็นร้อยเป็นพันล้านเท่าเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทางสมาคมทางเสเดชาทางคุณเอกชัยที่สนับสนุนมาตลอดค่ะขอบคุณมากๆค่ะสภาพอากาศไม่ได้เป็นปัญหาเลยฮะสภาพอากาศหนูคิดอย่างเดียวว่าถ้าฝนตกเราเปียกเขาก็เปียกเราเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกคนขี่เส้นทางเดียวกันแล้วก็ในวินาทีและนาทีเดียวกันค่ะเห็นว่าสภาพอากาศถูกทางเราด้วยเพราะว่าชอบฝนตกอยู่แล้วถามว่าชอบไม่ชอบก็คือถ้าเกิดเวลาแข่งหรือเวลาซ้อมถ้ามีฝนโค้ชให้ทำก็ต้องทำค่ะต้องทำได้ค่ะวันนี้วางแผนกันมาไงครับวันนี้พี่จันเป็นคนหนีคนไล่ค่ะพี่จันนะใช้แรงมากที่สุดหนูก็รอสปินเข้าเส้นชัยจบเกมได้สวยงามค่ะวันนี้สำหรับพี่โอ้จะเพลงพูดถึงได้ตามแผนที่วางไว้แล้วก็เป็นเหรียญที่ความคาดหมายฮะก็เราวางแผนไว้ว่ารอบสุดท้ายเนี่ย1 กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยจันเพลงต้องช่วยจุธาทิพย์ลงสะพานมาแล้วเนี่ยให้ลากจุธาทิพย์ก็เป็นไปตามแผนแล้วก็ค่อยๆย่องมาทางขวามือจะเห็นได้ว่าจุธาทิพย์มั่นใจมากเลยตั้งแต่ก่อนอีก500 เมตรจะเข้าเส้นเนี่ยเขาชูมือเลยว่าแน่นอนนะครับอันนี้คือต้องขอบคุณสตาฟโค้ชที่วางแผนไว้อย่างดีแล้วพวกเราเองเนี่ยผมมาดูนักกีฬาตั้งแต่วันแรกมาดูการซ้อมมาทุกคนคุณเอกชัยอุปนายกซึ่งท่านได้ช่วยเหลือสมาคมมาโดยตลอดเรื่องอุปกรณ์เรื่องอะไรต่างๆเราต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่เพื่อสู้กับเขาแล้ววันนี้ก็ประสบความสำเร็จเดิมเนี่ยคิดว่าจะได้ที่4 ที่ 5เพราะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นตัวแชมป์โลกจีนญี่ปุ่นเกาหลี
แต่ว่าเด็กเราวันนี้สู้มากๆแบบถวายชีวิตนะต้องยอมรับว่าจุฑาทิพย์เนี่ยหัวใจ 100% เป็นนักสู้เป็นเลือดไทยที่สู้อย่างเต็มที่และเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้นะครับก็ไม่ได้คาดคิดเหรียญนี้ไว้ยังมีอีก2ประเภทเสือภูเขาพีรพลชาวเชียงขวางจะแข่งพรุ่งนี้และวันสุดท้ายวันที่1อาเมดาคาจะลงแข่งขัน BMX Racing นะครับก็เป็นความหวังอีก2เหรียญที่เราน่าจะหยิบเหรียญได้เหรียญ1มาได้ครับโอเคครับ